สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาชูค้อนประจำตำแหน่งประธานอาเซียนที่ได้รับส่งมอบมาจากบรูไนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38และ39ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยไร้เงาผู้แทนจากเมียนมาบทบาทสำคัญของบรูไนในการนั่งเก้าอี้ประธานอาเซียนคงหนีไม่พ้นการลดระดับความสำคัญของผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาหลังจากกองทัพยังคงไม่ยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงต่อต้านการรัฐประหารตลอด8เดือนที่ผ่านมาแถลงการประธานอาเซียนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อที่ผู้นำอาเซียนเห็นชอบร่วมกันในการประชุมที่กรุงจาการ์ตาเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนโดยเฉพาะการเปิดทางให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันนอกจากนี้ยังยืนยันการตัดสินใจของที่ประชุมฉุกเฉินรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อวันที่15ตุลาคมอีบิลาดีจีนยาเยทุบยังบีเรนเอาไปมาโดยที่ประชุมมีมติไม่เชิญพลเอกอาวุโสมินอองไลเข้าร่วมการประชุมเนื่องจากเมียนมาไม่ยอมทำตามฉันทามติขณะที่บรูไนส่งหนังสือเชิญปลัดกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนการลดระดับความสำคัญของผู้นำกองทัพเมียนมาในลักษณะนี้ถือเป็นการแหวกธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนฝ่ายเมียนมาตอบโต้ด้วยการไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมทำให้หน้าจอของเมียนมาว่างเปล่าไร้ความเคลื่อนไหวกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาชี้แจงว่าเมียนมาไม่มีเจตนาจะประท้วงหรือคว่ำบาตรอาเซียนแต่การส่งเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ผู้นำหรือรัฐมนตรีจะกระทบต่ออธิปไตยและภาพลักษณ์ของประเทศสื่อมวลชนอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนประเมินความสำเร็จของบรูไนในฐานะประธานอาเซียนในประเด็นสำคัญสองเรื่องซึ่งเป็นปัญหาที่คนจับตามองที่สุดว่ามันจะทำให้อาเซียนยังคงเรลีเวนหรือเป็นเซ็นทรัลิตี้อยู่ได้หรือไม่ก็คือปัญหาทะเลจีนใต้และปัญหาพม่าปัญหาพม่านั้นเราทราบกันอยู่แล้วครับการดาวเกรดการผู้แทนของพม่าซึ่งในที่สุดพม่าก็ตอบโต้ด้วยการไม่ส่งใครเลยก็อาจจะเป็นประเด็นแต่ว่ามันก็สามารถทำให้อาเซียนมีเครดิตแล้วก็มีอำนาจต่อรองในการแก้ไขปัญหาพม่าได้อีกต่อไปนะครับส่วนปัญหาทะเลจีนใต้มันก็ไปในแทร็กของมันเนื่องจากว่าทั้งจีนและอาเซียนสามารถบรรลุความตกลงในส่วนที่เป็นมันก็อาจจะน้อยมากนะครับส่วนที่เป็นอารัมภบทของโคดคอนดักแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นจุดเริ่มต้นว่ามีความคืบหน้าเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาก็ติดเรื่องโควิดกันประชุมก็อาจจะเป็นไปได้ความยากลำบากนะครับแต่โจทย์ท้าทายของกัมพูชาในปีหน้าคงไม่ได้จำกัดเฉพาะประเด็นความขัดแย้งภายในเมียนมาเท่านั้นเนื่องจากความพยายามแข่งขันกันอย่างขับเคี่ยวของชาติมหาอำนาจในภูมิภาคทำให้อาเซียนยิ่งขาดความเป็นเอกภาพเป็นเรื่องดีนะครับที่กัมพูชามีความสัมพันธ์อันดีกับจีนก็ใช้ความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้เนี่ยในการสร้างหรืออย่างน้อยที่สุดทำให้จีนเข้าใจว่าสถานการณ์และวิธีของอาเซียนเท่านั้นเนี่ยที่จะทำให้สถานการณ์ในพม่าในเมียนมาเนี่ยมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้จีนอย่าขัดขวางก็พอจีนต้องสนับสนุนซึ่งนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับว่าทุกประเทศมหาอำนาจตอนนี้ประกาศสนับสนุนแนวทางของอาเซียนทั้งสิ้นอย่างน้อยที่สุดฉันทามติ5ข้อต้องได้รับการปฏิบัติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าไม่งั้นคนอื่นจะชิงลงมือซึ่งจีนก็ไม่ควรจะไปขัดขวางความพยายามช่วงชิงความเป็นหนึ่งระหว่างสหรัฐกับจีนถือเป็นโจทย์ท้าทายอาเซียนไม่น้อย We intend to launch a new program and initiatives to enhance our cooperation across the range of issues totaling more than $100 million Our bottom line is that ASEAN is essential I want to say that is essential to the regional architecture of the Indo-Pacific and the United States is committed to ASEAN's centralityBecause the relationship between the United States and ASEAN is vital, vital for the future of all 1 billion of our people. Our partnership is essential in maintaining a free and open Indo-Pacific, which has been the foundation of our shared security and prosperity for many decades. Joe Biden กลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เข้าร่วมการประชุมกับสมาชิกอาเซียนในรอบ4ปี
ผู้นำสหรัฐมีท่าทีเป็นมิตรชัดเจนและย้ำถึงความสำคัญของอาเซียนต่อนโยบายอินโดแปซิฟิกขณะที่หลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเสนอให้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนสมัยพิเศษในเดือนหน้าการขยับตัวของจีนยิ่งสะท้อนให้เห็นความพยายามกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียนอย่างชัดเจนโดยจีนต้องการยกระดับให้อาเซียนและจีนก้าวสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพราะนั้นในที่สุดเราต้องรักษาผลประโยชน์ของอาเซียนเป็น first priorityรองลงมาคือผลประโยชน์ของแต่ละประเทศสมาชิกเป็น second priority เราคงไม่เลือกข้างว่าเราอยู่ข้างจีนหรือเราอยู่ข้างสหรัฐถูกต้องไหมครับแต่เรื่องไหนก็ตามที่อาเซียนกับจีนสามารถแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันได้เราก็สนับสนุนจีนเรื่องไหนก็ตามที่อาเซียนสามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ได้เมื่อร่วมกับสหรัฐก็ทำงานร่วมกับสหรัฐแล้วอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นกลไกในการถ่วงดุลอำนาจโดยตัวของมันเองแล้วอาเซียนก็จะสามารถรักษาผลประโยชน์ของอาเซียนได้ดังนั้นจุดยืนตรงนี้ต้องชัดเราไม่ต้องการให้อาเซียนกลายเป็นโนมินีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปีนับจากนี้จะเป็นการทดสอบบทบาทของกัมพูชาในการแก้ปัญหาความไม่สงบในเมียนมาและการสร้างสมดุลระหว่างชาติมหาอำนาจได้เป็นอย่างดีพงศธรสุขพงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน